สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชวนคิดชวนคุยวันนี้วันที่26พฤษภาคม2560ครับวันศุกร์สัปดาห์ฝนฟ้ามาสักครู่นี้เองนะครับตกกันหนักมากในเฉพาะกรุงเทพมหานครจริงๆแล้วกรมอุตุนิยมบอกว่าจะตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไม่ตกมาตกช่วงเช้านี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงนะกรุงเทพตอนนี้น้ำท่วมโดยเฉพาะเมื่อวานนั้นวัดลาดพร้าวนะครับถนนลาดพร้าวตั้งแต่ลาดพร้าว112จนถึงแยกลาดพร้าวเลยนะครับติดยาวมาตลอดใช้เวลาเดินทางเฉพาะถนนช่วงนี้ไม่กี่กิโลเมตรนะ 4-5 ชั่วโมงนะครับกว่าจะมาถึงหมอชิดได้ก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครนั้นปลายทางเนี่ยระบายดีฮะแต่อยู่ในช่วงกลางทางแล้วก็ต้นทางเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ปัญหาของการระบายน้ำช้านั่นก็คือขยะเห็นไหมครับที่นอน6ฟุตลงไปอยู่ในท่อระบายน้ำแล้วมันจะไปได้ยังไงน้ำก็ขังนองก็ท่วมเป็นวงกว้างนะครับเฉพาะวัดลาดพร้าวเมื่อวานอยู่ในถนนลาดพร้าวมาเจอรถติดนี่เฉพาะบนถนนอย่างเดียวนะครับไม้บรรทัดหนึ่งประมาณนั้นนะครับรถเล็กนี่ก็แทบจะผ่านยากนะครับนี่บนถนนนะครับเหตุเพราะว่าของลาดพร้าวไม่สามารถไปได้หลายคนถามถึงอุโมงลาดพร้าวอุโมงนะครับอุโมงส่งน้ำอุโมงที่เอาน้ำลงจากพื้นที่ไปอุโมงเนี่ยน้ำน้อยครับแต่ว่าในส่วนของต้นน้ำเองเนี่ยในส่วนของชุมชนในส่วนของคลองย่อยคลองเล็กคลองน้อยที่ระบายลงจากพื้นที่เนี่ยมีการอุดตันไอ้ที่การอุดตันนะไม่ใช่เขาไม่รอดผมเห็นตอนนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยใช้คนจากกรมราชทัณฑ์นะครับมาดูแลรักษาท่อมาลอกนะครับแต่ว่านั่นแหละลอกเสร็จแล้วเนี่ยหลายคนก็ทิ้งขยะทิ้งสิ่งปฏิกูลที่มันมีขนาดใหญ่นะครับลงไปในท่อลงไปในแหล่งน้ำมันก็ทำให้เกิดการอุดตันนะครับสิ่งที่สองก็ไม่ต้องบอกถึงแล้วนะครับการก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยเยอะนะผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดคอนโดอพาร์ตเมนต์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะพื้นที่อยู่ในช่วงของริมทางรถไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทุกสีรถไฟความเร็วรถไฟฟ้าที่อยู่ในทุกพื้นที่ในทุกสีนั้นนะครับก็กำลังก่อสร้างกันนะครับคอนโดก็ผุดขึ้นกันเป็นดอกเห็ดนะครับการระบายน้ำเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะต้องช่วยกันทุกภาคส่วนละครับโทษกรุงเทพมหานครอย่างเดียวไม่ได้แล้วก็ในอีกหลายพื้นที่นะครับในส่วนของภาคเหนือภาคอีสานนะครับก็ยังได้รับผลกระทบเรื่องของฝนฟ้าบ้างบางส่วนนะครับแต่ก็ยังไม่มากนักโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ติดตามเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยามาตลอดนะครับว่าในหลายพื้นที่เองก็ยังอยู่ในช่วงหน้าแล้งหลายคนบอกว่าช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนนะครับแต่ว่าหน้าฝนก็ช่วงนี้ตกเยอะหน่อยนะครับแต่ก็คงไม่มากแต่ในส่วนของพื้นที่อื่นๆนั้นนะครับก็ยังถือว่ายังเป็นปกติอาจจะมีตกเยอะบ้างน้อยบ้างอะไรแบบนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของฝนฟ้าแต่อยู่ในสภาพเหตุการณ์ปกตินั่นเองนะครับก็คงกลับมาที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆอยู่อย่างเช่นกรุงเทพมหานครแล้วกันนะครับว่าวันนี้2วันนี้นะครับก็คือวิกฤตบนถนนแล้วกันนะครับที่มันมีการระบายลงช้านะครับนั่นก็คือต้นทางมีขยะเยอะนั่นเองจะไปโทษกรุงเทพมหานครไม่ได้เลยจริงๆแล้วโทษพี่น้องทุกคนนะครับที่เอาขยะไปทิ้งโดยไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่มันจะต้องไปอุดตันนะครับแล้วก็น้ำก็จะไหลช้าหลายคนมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งของใหญ่ๆเอาแล้วจะให้ไปทิ้งที่ไหนนะครับกรุงเทพมหานครนะครับเขาก็มีทางเลือกให้ถ้าเป็นสินตัวขยะที่เป็นชิ้นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นตู้เตียงคนหมอนมุ้งอะไรต่างๆคือมันใหญ่ถ้าอยากจะทิ้งกองรวมกันไว้แล้วโทรไปที่เบอร์1555ก็ได้ครับ1แล้วก็53ตัวนะครับเขาก็จะมีรถมาเก็บให้แต่ก็ต้องนัดหมายไม่ใช่นึกอยากจะทิ้งอยากจะโทรก็คงไม่ใช่นะครับลองนัดหมายรวมกันกับคนในท้องถิ่นคนในชุมชนว่าเดี๋ยววันพุธนะเอาขยะชิ้นใหญ่มากองรวมกันแล้วก็โทรเรียกกรุงเทพมหานครเขามาจัดการในเรื่องนี้เขาพร้อมที่จะยินดีนะครับเขาไม่อยากให้เอาไปทิ้งตามคูคลองหนองบึงนะครับสุดท้ายแล้วมันก็ไปอุดตันนั่นเองนะครับวันนี้ตกหนักครับตอนนี้ก็กำลังตกกันอยู่ก็ขอเอาใจช่วยทุกคนนะครับกับพี่น้องเครือข่ายกับพี่น้องในท้องถิ่นทุกท่านนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับเครือข่ายวิทยุ100สถานีกับทีวีอีก4ช่องนะครับที่ร่วมกันร่วมแรงร่วมไม้ร่วมมือนะครับที่จะให้ข้อมูลข่าวสารกับเครือข่ายในท้องถิ่นวันนี้นะครับทุกวันศุกร์
ต้องเป็นอาจารย์นิเวศปัจจุสมัยแต่วันนี้จริงๆจังหวัดนนท์น้ำท่วมเยอะนะครับอาจารย์บอกว่ามาลำบากการเดินทางมายากจริงๆเพราะน้ำยังไม่ลดนะครับในส่วนของที่แกอยู่จังหวัดนนท์เมื่อวานหลายคนดูถนนติวานนท์ดูถนนแจ้งวัฒนะก็เห็นแล้วนะครับว่าบางทีลงสะพานมาแล้วเนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้ไอ้ที่บอกไปต่อไม่ได้นี่ก็คือน้ำข้างล่างมันสูงนะครับลงไปรถก็จมแน่นอนนะครับเข้าเครื่องเข้าทองขาวเข้าหัวฉีดจบแล้วครับรถก็ไปตายลงไปก็ไปตายด้วยงั้นเขาก็ไม่ลงก็จอดคากันอยู่บนสะพานนะครับแน่นไปหมดนะครับมันก็ไปไหนไม่ได้ก็รอจนกว่าน้ำจะลดแต่ว่าวันนี้ฝนตกลงมาอีกแล้วนะครับแน่นอนแล้วครับน้ำก็คงไปช้าอีกขอเวลาอีก 2-3 วันนะครับกรุงเทพมหานครบอกไว้แล้วก็จังหวัดนนท์ด้วยนะครับจะพยายามระบายน้ำให้เร็วที่สุดนะครับจากต้นทางแต่ปลายทางไม่ห่วงครับเพราะว่าปลายทางนี้น้ำปกตินะครับเพราะฉะนั้นปัญหามันเกิดอยู่ที่ต้นทางมีอะไรอุดไปอุดตันเท่านั้นเองนะครับก็คงต้องช่วยกันร่วมแรงร่วมไม้ร่วมมือกันทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็มีหลายเรื่องครับที่จะคุยกันวันนี้จากอาจารย์นิเวศปัจจุสมัยวันนี้ขอลาก็มีอาจารย์เมธีอาจารย์รัชนีแมนเมธีนะครับซึ่งเป็นกรรมการสมาคมสายยายครอบครัวนะครับแล้วก็คุณอัมไพเตชะนุสรนะครับเป็นทั้งสองท่านเนี่ยนะครับเป็นอาจารย์สอนเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชคำว่าผู้ป่วยจิตเวชเป็นยังไงแบบไหนอย่างไรนะครับตอนนี้พรบสุขภาพจิตปี51นะครับตอนนี้เหลือแง่เวทีเขาเรียกเวทีประชาพิจารณ์กฎหมายฉบับนี้หรือร่างกฎหมายฉบับนี้ถามเอาเข้าๆหลายคนอาจจะไม่ได้ฟังไม่ได้ดูไม่ได้อ่านเอาง่ายๆก็คือพรบฉบับนี้คุ้มครองทั้งผู้ป่วยทั้งผู้ที่ดูแลผู้ป่วยทั้งที่คนที่อยู่ในชุมชนคำว่าดูแลผู้ป่วยก็คือพรบฉบับนี้พูดถึงการเอาผู้ป่วยเนี่ยเข้าสู่การรักษาแบบไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับอยู่ในโครงการบัตรทองเช่นเดียวกันนะครับแล้วผู้ที่อยู่ในชุมชนนะครับก็ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับดูแลผู้ป่วยร่วมกันเป็นหูเป็นตาร่วมกันหลายคนเคยเห็นคำว่าผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยบางคนเชื่อได้ว่าเห็นผู้ป่วยที่หิ้วถุงใหญ่ๆเนี่ยสะพายหลังนะครับแล้วก็เดินตามท้องถนนนะครับบางทีบางคนเนี่ยถอดเสื้อบางคนเหลือแต่กางเกงขาดๆอะไรเงี้ยนะครับผมเผ่าลุงลังอะไรเงี้ยเขาจะกินเขาจะนอนแบบไหนอย่างไรนะครับหลายคนไม่ค่อยสนใจนะครับแต่กลับไปถามว่าเขาคือคนใช่ไหมก็คือมนุษย์ใช่ไหมแล้วกลับไปถามต่อว่าเขาป่วยหรือเปล่าแน่นอนคนดีเขาคงไม่ทำอย่างนี้แหละครับไม่มาเดินตามท้องถนนอยู่ตรงไหนกินตรงไหนนอนตรงไหนไม่สนใจอะไรแบบนี้นั่นก็คือเขาคือผู้ป่วยจะทำยังไงให้ผู้ป่วยเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการรักษาแบบมีคุณภาพไม่พอมาตรฐานด้วยอันนี้หนึ่งนะครับที่พรบฉบับนี้บอกไว้สองก็คือเรื่องของการคุ้มครองหลายคนมองว่าผู้ที่ป่วยเป็นจิตเวชนั้นอยู่ในชุมชนเนี่ยมันเกิดความระหวัดหวาดระแวงกันหลายคนไปแกล้งเขาหลายคนไปทำร้ายเขานะครับหลายคนไปจับเขาล่ามโซ่อันนี้พรบฉบับนี้ออกมาคุ้มครองเขานะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำอย่างนั้นนะครับแม้แต่อยู่ๆเราจะไปจับเขาเอาเขาส่งโรงพยาบาลนั้นก็ไม่ได้นะครับมีสิ่งเดียวที่เราจะทำได้ก็คือโทร1323ปรึกษาเขาเลยครับว่ามีผู้ป่วยแบบนี้แบบนี้อย่างนี้จะทำยังไงต่อเขาก็จะอาจจะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยดูแลซึ่งจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถนะครับเฉพาะด้านนี้โดยเฉพาะไม่ใช่ใครก็ได้เขาบ่งบอกในกฎหมายฉบับนี้ก็บอกไว้เลยว่าเพราะต้องเป็นเจ้าหน้าที่เท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดมีผู้ป่วยกรณีเกิดเหตุนะครับผู้ป่วยที่ก่อเหตุหรือเกิดเหตุก็ได้เช่นปีนเสาไฟเช่นไปอะไรต่างๆที่มันสามารถมองเห็นว่าอนาคตข้างหน้าจะเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอันตรายร้ายแรงเนี่ยสามารถแจ้งตำรวจได้ตำรวจคือเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนะครับที่จะมาระงับเหตุเพราะฉะนั้นตำรวจได้รับแจ้งแล้วเนี่ยเขาจะส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องนี้นั่นก็คือเข้าสู่การรักษานะครับแต่บางคนมองเห็นว่าผู้ป่วยที่เป็นจิตเวชบางคนเนี่ยเกิดคดีอาจจะเป็นคดีอาญานะครับทุกเรื่องนะครับเป็นคดีอาญาแน่นอนครับตำรวจต้องมีการแจ้งตำรวจก่อนละตำรวจก็จะต้องเอาตัวไปป่วยระดับไหนระดับไหนต้องเข้าเครื่องวัดนะครับวัดแล้วก็เข้าเครื่องเทสแล้วเข้าสู่กระบวนการรักษาคดีก็ว่ากันไปนะครับส่วนผู้ป่วยก็ต้องรักษากันไปนะครับเพราะฉะนั้นคดีกับผู้ป่วยมันจะเกี่ยวข้องกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลายคนไม่รู้จะปรึกษาใครบางทีโทร1323ก็ยังไม่เข้าใจ
เอ๊ะมันจะคุยกับใครได้จะคุยกับคนที่พอจะเข้าใจคนที่พอรู้เรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนคนที่น่าจะไว้วางใจอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงนะครับว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเขาเรียกศูนย์ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตในท้องถิ่นในชุมชนในโรงพยาบาลมีหรือไม่พรบ.ฉบับนี้เขาก็บอกไว้ว่าการมีส่วนร่วมนะครับของท้องถิ่นชุมชนองค์กรภาคประชาสังคมเนี่ยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ร่วมแบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์แม่อาจารย์ปนูนะครับอาจารย์รัชนีแมนเมธีกับคุณอัมพายเตชนุสรมาคุยมาแลกเปลี่ยนกันในประเด็นนี้ส่วนหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าคำว่าผู้ป่วยจิตเวชอนาคตข้างหน้าผมเชื่อได้ว่าณปัจจุบันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกปีมันไม่ได้ลดลงนะครับมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคำว่าเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นเพราะเหตุไหนแบบไหนอย่างไรนะครับโดยเฉพาะเศรษฐกิจยุคนี้ก็ถือว่ายังไม่คล่องตัวยังไม่ดื้อปื๊ดนะครับมีปัญหากับระดับชุมชนระดับท้องถิ่นเยอะๆนะครับเพราะว่าค่าของชีพมันสูงนะครับค่าของชีพมันสูงรายได้ก็ยังคงที่อยู่มันจะแก้ปัญหาแบบบางคนมีหนี้มีสินเยอะแยะถึงกับฆ่าตัวตายก็มีแต่อย่าให้เกิดปัญหาแบบนั้นได้ไหมเรามาช่วยป้องกันเรามาช่วยแก้ไขหลายคนเห็นสื่อเห็นเป็นข่าวกันบ่อยๆว่ามีผู้ป่วยจิตเวชไปทำร้ายไปอารวาสไปอะไรเนี่ยสุดท้ายสาเหตุมันเกิดจากอะไรเกิดจากการขาดยาขาดยาแสดงว่าญาติเนี่ยไม่ได้ดูแลใช่ไหมปล่อยปละละเลยใช่ไหมอ่ะแล้วคนในชุมชนล่ะเนี่ยเมื่อเขาปล่อยปละละเลยคนในชุมชนก็ต้องยื่นมือนะครับยื่นใจเข้าไปนะครับให้ความเห็นใจเขาให้ความเอื้ออาทรต่อเขาอาจจะช่วยนะครับพาเขาไปโรงพยาบาลช่วยพาไปรับยาหรือไปรับยาแทนให้ช่วยสังเกตช่วยดูอาการอะไรเงี้ยชุมชนก็จะปลอดภัยนะครับเชื่อได้ว่าแกนนำชุมชนแกนนำภาคประชาสังคมในท้องถิ่นเนี่ยอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมนั่นแหละแต่บางคนบอกว่าบางทียุ่งกับผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยมันเรื่องเยอะมันยากอะไรเงี้ยไม่เป็นไรครับสามารถปรึกษาได้ที่เบอร์โทร1323แล้วพรบ.ฉบับนี้นะครับกำลังจะออกนะครับภายในสิ้นเดือนนี้เดือนหน้าก็คงบังคับใช้กันแล้วล่ะนะครับเพราะงั้นเขากำลังขอให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับกับพรบ.ฉบับนี้เขาไปเปิดเวทีไม่ทันนะครับอยากจะไปเปิดเวทีทั่วประเทศนั่นแหละให้พี่น้องเข้ามาระดมความคิดเห็นกับแบบไหนอย่างไรจริงๆแล้วพรบฉบับนี้มันถูกคิดมานานแล้วมันก็ตกผนึกกันไปหลายครั้งแล้วนะครับภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมเยอะหลายเวทีนะครับแต่ว่ามันก็มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องโดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเคยชงเข้าครม.ครม.ตีกลับมาว่าให้ไปปรับเปลี่ยนแก้ไขเรื่องของคำว่าสิทธิมนุษยชนนะครับผู้ป่วยเขาก็มีสิทธินะครับเขาก็คือคนธรรมดาเนี่ยแหละแต่เขาเป็นผู้ป่วยเราไม่สามารถไปละเมิดสิทธิ์เขาได้ผู้ป่วยปกติเป็นยังไงเขาก็คือสิทธิของเขาอยู่ในจุดนั้นด้วยนะครับแล้วก็ผู้ป่วยอีกส่วนหนึ่งถ้าป่วยเยอะๆแล้วเขาจะตีเป็นผู้พิการนะครับพอเป็นผู้พิการสิทธิ์ต่างๆเขาก็ต้องได้รับเช่นเดียวกันผู้พิการทั่วไปแขนขาดมือขาดนะครับแล้วแต่ผู้พิการแบบไหนเขาก็มีสิทธิ์ได้คำว่าผู้พิการเช่นเดียวกันก็คือได้รับสิทธิ์จากภาครัฐนั่นเองนะครับเรื่องราวต่างๆแบบนี้โดยเฉพาะเรื่องจิตเวชหลายคนไม่ได้พูดถึงนะครับวันนี้เราคงเชิญอาจารย์ปนูนะครับกับคุณอัมพายมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในหลายประเด็นแล้ววันนี้นะครับช่วงท้ายๆมีนัดกับหลายคนนะครับโดยเฉพาะลุงโต้งตอนนี้นะครับอยู่ในส่วนของภาคตะวันออกลุงโต้งก็ไปเก็บเกี่ยวกับประชารัฐแบบไหนอย่างไรนะครับซึ่งมันก็มีหลายประเด็นนะครับบริษัทประชารัฐทุกจังหวัดมีอยู่แล้วไปยื่นมือไปแตะไปประสานงานเขาอย่างไรนี่คือปัญหานะครับเพราะว่าคนในท้องถิ่นเองเนี่ยก็ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจนะครับว่าคำว่าประชารัฐเนี่ยชื่อเยอะแยะบอกมีบริษัทประชารัฐร่วมสามัคคีจำกัดแต่ละจังหวัดใครบ้างมีที่ไหนบ้างบางคนก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็คงต้องไปแตะมือกันไปจับมือกันนะครับจะทำงานร่วมกันยังไงนะครับลุงโต้งบอกว่าในท้องถิ่นเนี่ยมีการประกอบอาชีพดีๆเยอะแยะนะครับทั้งเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกเห็ดปลูกผักอะไรต่างๆซึ่งเขาใช้บางทีคำว่านวัตกรรมใหม่อ่ะก็คงจะไม่ถึงนักนะครับแต่ว่าความคิดใหม่ๆเขาก็เกิดขึ้นในเรื่องของการให้ปุ๋ยการลดใช้เคมีการลดสิ่งแวดล้อมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่ในพื้นที่กับการเกษตร
ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับโรงงานได้อะไรแบบนี้นะครับเขามีข้อตกลงกันยังไงเขาดูแลกันยังไงนี่เป็นส่วนหนึ่งระหว่างภาคประชาชนนะครับแต่ว่าภาครัฐเองที่ก็ร่วมลงหุ้นกันแล้วเป็นบริษัทประชารัฐจำกัดที่มีทั้งภาคประชาชนภาคเอกชนแล้วก็รัฐเนี่ยนะครับมาร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับในการขับเคลื่อนเรื่องของเกษตรด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของอื่นๆนะครับในการประกอบอาชีพอื่นเนี่ยเขาร่วมไม้ร่วมมือกันยังไงอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาหนึ่งนะครับที่ยังหาข้อยุติไม่ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของพี่น้องที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณวิเศษติจงนะครับวิทยุเขาวงนาคูก็ไปเป็นวิทยากรนะครับเรื่องของการจัดขยะในชุมชนนะครับก็สามารถมีการคิดแผนในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นขยะอันตรายขยะรีไซเคิลนะครับจริงๆแล้วความมุ่งหมายของเขาก็คือกระตุ้นให้ชุมชนเนี่ยได้รู้จักกำจัดขยะด้วยตัวเองเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงขยะในกรุงเทพมหานครเนี่ยทิ้งกันแบบที่นอน6ฟุตอ่ะนะครับตอนนี้เนี่ยพี่น้องต่างจังหวัดเนี่ยแต่ละชุมชนเนี่ยเขาเริ่มดูแลเรื่องของขยะเขาจะจัดการอย่างไรรีไซเคิลยังไงนะครับไปสู่พลังงานอย่างไรเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีการสำรวจมีการพูดคุยมีการวางแผนกันก่อนนะครับตอนนี้เขาวงนาคูก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ไปมีส่วนร่วมในการคิดนะครับแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือทำกับชุมชนสื่อไม่ได้ทำแง่สื่ออย่างเดียวนะครับสื่อต้องลงไปให้ข้อมูลให้ความรู้ร่วมแลกเปลี่ยนกับเขาด้วยแล้วมันจะขับเคลื่อนอย่างไรสื่อคือเครื่องมือเท่านั้นนะครับมันจะทำแบบไหนอย่างไรให้ไปสู่ชุมชนเข้มแข็งนั่นแหละนะครับแล้วก็ทางจังหวัดกาญจนบุรีเองนะครับก็มีการจัดเวทีเรื่องของการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติดนะครับในระบบสมัครใจนะครับศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรีนี่เขาจัดขึ้นมาเป็นรุ่นที่3นะครับโดยยึดหลักภายใต้สิทธิมนุษยชนเน้นแกนการดูแลสุขภาพสังคมซึ่งถือว่าผู้เสพเนี่ยคือผู้ติดยาเสพติดนะครับแล้วก็คือเป็นผู้ป่วยด้วยนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับคุณรงรักร้อยอ๋อรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานนะครับแล้วก็มีเครือข่ายต่างๆเข้าไปร่วมนะครับป้องกันเข้าไปร่วมกันหมดนะครับแล้วก็สื่อเองก็เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนะครับแล้วก็อีกที่นึงนะครับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรีนะครับซึ่งมีคุณภูริวัฒน์ลิขิตสกุลเดชนะครับก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เป็นคนที่ขับเคลื่อนด้านสื่อนะครับของภาคกลางดูแลพี่น้องในส่วนของ8จังหวัดภาคกลางไม่ว่าจะเป็นชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานะครับสระบุรีลพบุรีนครนายกนะครับทั้งหมดเนี่ยคุณภูริวัฒน์ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มีสื่อนะครับอยู่ในกำกับดูแลเนี่ย8จังหวัดกำกับดูแลให้เป็นไปตามการทำงานร่วมกันนะครับก็เข้าไปร่วมเป็นพยานนะครับการทำ MOU นะครับในโครงการประชารัฐร่วมใจป้องกันอาชญากรรมนะครับสำหรับผู้ที่ถูกคุมประพฤติหลายท่านเคยโดนไหมครับคุมประพฤติส่วนใหญ่ก็จะโดนคนทั้งบ้านคุมประพฤติเท่านั้นแต่ตอนนี้นะครับผู้ที่ถูกคุมประพฤติก็คือผู้ที่มีคดีแล้วกันนะครับแล้วก็ศาลให้คุมประพฤตินะครับอาจจะเป็นขับรถกินเหล้าขับรถนะครับหรืออย่างอื่นอะไรต่างๆที่ไม่ต้องถึงขนาดติดคุกกันนะครับหรือหลายคนที่อาจจะติดคุกติดตารางมาแล้วออกมาทำตัวกลับใจแล้วครับแล้วก็ออกมาให้ถูกคุมประพฤติเนี่ยเข้ามาร่วมกันนะครับโครงการประชารัฐร่วมใจป้องกันอาชญากรรมถือว่าเป็นโครงการดีๆแบบนี้แล้วก็สื่อเองนะครับโดยเฉพาะคุณภูริวัฒน์ลิขิตสกุลเดชเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับอีกเรื่องนึงครับเรื่องสุดท้ายก็คือหลายสื่อก็เชิดชูกันเราก็ต้องยอมรับนะครับก็ขอเชิดชูอีกท่านหนึ่งก็คือคุณยายจิกบุรีรัมย์ที่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับยอดหัวใจจิตอาสาผู้ช่วยผู้ป่วยในโรงพยาบาลเนี่ยไม่หวังผลตอบแทนมากว่า10ปีนะครับซึ่งยายจิกเองเนี่ยนะครับวัย74ปีเป็นชาวอำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็เป็นสุดยอดคุณยายที่มีจิตอาสาปั่นจักรยานนะครับคู่ใจเนี่ยไปช่วยเหลืองานที่โรงพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานความดันต่างๆเนี่ยครับด้วยใจรักไม่หวังสิ่งตอบแทนมานับ10ปีนะครับจนเป็นที่รักของคนไข้แล้วก็เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเจ้าตัวเองก็เผยว่าทำแล้วสุขภาพจิตดีร่างกายแข็งแรงแกบอกว่าจะทำไปจนสิ้นชีพพี่ตาจน
จนหมดลมหายใจนะครับก็ถือว่าเป็นจิตอาสาดีๆนะครับและอีกอย่างนึง74ปีแล้วตอนนี้ถือว่าอยากจะทำเพื่อสังคมนะครับก็ต้องขอยกย่องเชิดชูคุณยายจิตครับครับช่วงหน้าครับพบกับป้าหนูครับอาจารย์รัชนีแมนเมธีนะครับกับคุณอัมไพเตชะนุสรนะครับซึ่งเป็นวิทยากรคงต้องมาพูดถึงหลักสูตรสายใหญ่เมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับว่าจะดูแลจิตใจกันได้ยังไงนะครับในเนื้อหาจะดูแลการป้องกันยังไงนะครับแล้วก็จะนำเข้าไปสู่การรักษาอย่างไรเยียวยาอย่างไรนะครับการส่งต่อแบบไหนอย่างไรมาฟังกันครับเรื่องของสุขภาพจิตปัจจุบันไม่ไกลตัวนะครับใกล้ตัวเท่านั้นวันนี้วิทยากรผู้รู้มาพูดในรายการของเราพักสักครู่ครับประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ภูมิภาคสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียนทาง www.osch.comชีวิตเราคนในครอบครัวพลเมืองของประเทศจะก้าวเดินอย่างไรในยุค 4.0 จะต่างคนต่างเดินหรือจะจับมือร่วมกันก้าวย่างเดินตามวิถีประชารัฐเรียนรู้เรียนเพิ่มร่วมแลกเปลี่ยนในรายการชวนคิดชวนคุยประชารัฐสร้างสรรค์เพราะเราคือครั้งปัญญาคู่คิดเคียงข้างชาวบ้านตามดูตามฟังทางเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นสร้างสรรค์สังคม100สถานีทั่วประเทศรวมถึงทีวียุค 4.0 บนมือถือ IPTทีวีและรายการรู้ทันข่าวทางสวททั่วไทยครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับที่เปิดหัวไว้นะครับสองท่านที่มาร่วมรายการกับเรานะครับป้าหนูคุณรัชนีแมนเมธีเป็นกรรมการสมาคมสายยายครอบครัวแล้วก็คุณอัมไพเตชะนุสรผู้ช่วยสอนหลักสูตรสายยายครอบครัวสวัสดีทั้งสองท่านครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะป้าหนูนะป้าหนูมารอบหนึ่งแล้วแต่ต่อไปอาจจะมาเรื่อยๆถ้าฝนฟ้าไม่ตกน้ำไม่ท่วมวันนี้ฝนตกยังมาเลยฝนตกเทป้าหนูออกมาจากบ้านนี่ตกยังยังมันมาตกตรงอะไรอ่ะจตุจักรเนี่ยเมื่อวานเป็นไงสถานการณ์จังหวัดนนท์โอ้พอดีเป็นวันที่หยุดไม่ได้ทำงานแต่ได้ยินข่าวเหมือนกันโอ้โหลำบากมากใช่จังหวัดนนท์อาจารย์นิเวศบอกว่าออกมาแล้วฝนตกน้ำท่วมขอไม่เดินทางแล้วเมื่อวานนี้ลาดพร้าวทั้งเส้นมาหนูหัวถนนลาดพร้าวมาจนถึงหมอชิดใช้เวลาเดินทาง4ชั่วโมงพอกลับนั่งรถกรุงเทพไปนู่นเลยนครสวรรค์การวันนี้ทั้งสองท่านครับคงต้องมาแลกเปลี่ยนกันงวดที่แล้วป้าหนูมาคุยกันเรื่องกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น2กิจกรรมถูกไหมเดี๋ยวย้อนหลังนิดนึงนะกิจกรรมอะไรแล้วทั้งสองท่านวันนี้จะมาคุยเรื่องของหลักสูตรสายใยครอบครัวก็คือการดูแลจิตเวชอย่างไรใครมีพี่น้องป่วยเป็นจิตเวชคำว่าจิตเวชเนี่ยมันถูกแยกออกหลายสาขานะผู้ป่วยจิตเวชนะมันเป็นหลายสาขาแล้วมันจะสังเกตยังไงดูยังไงว่าเฮ้ยเขาเริ่มมีอาการป่วยแล้วนะครับการดูแลป้องกันอย่างไรนะครับเนื้อหาจะเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างไรจะเยียวยาอย่างไรนะครับมันจะมีการจัดการการส่งต่อแบบไหนอย่างไรนะครับทั้งสองท่านวันนี้ต้องมาแลกเปลี่ยนกันนะครับย้อนหลังไปสู่กิจกรรมก่อนป้าหนูที่ประชาสัมพันธ์ไว้ป้าหนูขออนุญาตนะฮะว่าโชว์โบชัวสองงานของเราเนี่ยค่ะครับตอนนี้ไอ้งานแรกเนี่ยจะเป็นวันเสาร์ที่9กันยายนนะคะแล้วงานที่2จะเป็นเสาร์ที่7ตุลาคมครับแต่ละวันเนี่ยมันล้วนมีความหมายทั้งนั้นอย่างวันงานแรกว่าวันเสาร์ที่9ก็เพราะว่าวันที่10กันยายนเนี่ย
เป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกทั้งโลกจะจัดงานเพื่อรณรงค์ให้คนป้องกันฆ่าตัวตายว่าจะป้องกันยังไงเพราะว่าการฆ่าตัวตายของมนุษย์ในโลกนี้มันเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนหลังเขาก็ไปดูว่ามันมาจากอะไรปรากฏสาเหตุใหญ่ก็คือป่วยเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นชนิดหนึ่งของโรคจิตเวชนะคะจะไปหนูคำว่าคนที่ฆ่าตัวตายทำไมไปเกี่ยวข้องคำว่าโรคซึมเศร้าโรคนี้โรคเดียวใช่ไหมเป็นหนูที่เขามีกับกระบวนการฆ่าตัวตายที่จริงจิตเวชอื่นๆก็มีโอกาสที่จะฆ่าตัวตายแต่น้อยน้อยสำหรับโรคซึมเศร้าเนี่ยจะมีโอกาสที่ผู้ป่วยเนี่ยถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพเนี่ยในที่สุดอาการมันจะไปถึงขั้นรุนแรงก็คือคิดว่าตัวเองไม่มีประโยชน์ไร้ค่าไม่มีใครดูแลแล้วน้อยหัวใจอะไรแบบนั้นใช่ใช่มันเกิดขึ้นตามอาการนะไม่ใช่มีเหตุอะไรด้วยและเสร็จแล้วก็คิดว่าถ้าเราจากโลกนี้ไปเนี่ยคนที่เหลืออยู่เขาจะมีความสุขมากกว่าเขาคิดไปเองคิดไปเองแล้วก็เลยหาอุปกรณ์ที่สะดวกในการฆ่าตัวตายตอนนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยมาเกี่ยวพันกับจำนวนสถิติของคนฆ่าตัวตายซึ่งอาจจะจากสาเหตุอื่นๆแต่สาเหตุใหญ่เนี่ยเกือบจะ 50% น่ะเป็นเพราะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเพราะฉะนั้นตอนนี้ทั้งโลกนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยก็มุ่งเน้นมาที่ป้องกันไม่ให้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้ไงเพื่อไปลดปริมาณมันเริ่มป่วยอายุประมาณเท่าไหร่มันจำกัดอายุมันไม่จำกัดแต่สถิติเนี่ยเขาบอกว่าประมาณอายุ50ถึง55เนี่ยโอ้โหจำนวนเยอะมากนะคะแล้วนักการเมืองก็กระจายกันทั่วไปเพราะนั้นบางคนก็คิดว่าวัยทองห้าสิบเนี่ยอะไรเงี้ยหมดประจำเดือนแล้วถ้าเป็นผู้หญิงนะฮะก็คงจะอาการของวัยทองดูไม่ค่อยอยู่กับล่องกระลอยดูเศร้าดูอะไรเงี้ยนะปรากฏว่าอยากให้ท่านพึงระวังไว้ว่าเขาอาจจะอยู่ในข่ายของป่วยเป็นซึมเศร้าและถ้าเราทิ้งไว้เขาจะฆ่าตัวตายได้ง่ายเลยบางทียังหัวเราะอยู่แม่ก็บอกลูกไม่แม่ก็บอกลูกฉันสดชื่นไม่มีอะไรแต่พอไปเที่ยวห้างเธอก็กระโดดลงไปไม่รู้สาเหตุเลยตอนหลังถึงรู้ว่าอ๋ออาการซึมเศร้านะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเขาเก็บตัวป่ะส่วนใหญ่จะเก็บตัวนะแล้วก็เพราะว่าคิดว่าตัวเองคิดว่าใครไม่เห็นคุณค่าไงก็เลยไม่รู้จะออกไปเจอใครไม่แต่ว่าก่อนที่เขาจะซึมเศร้าอ่ะมันมีความคิดอย่างอื่นไม่ทำงานแล้วมันเจ๊งสมมตินะทำงานแล้วมันไม่ได้รับตำแหน่งทำแทบตายถูกตั้งกรรมการสอบมันเกี่ยวข้องกันไหมเกี่ยวค่ะเพราะว่าเดิมเนี่ยคนที่จะป่วยเป็นจิตเวททั้งหมดเนี่ยนะรวมทั้งซึมเศร้าด้วยเนี่ยมันจะมีจากกรรมพันธุ์มาส่วนหนึ่งแต่กรรมพันธุ์เนี่ยก็ยังไม่สำคัญเท่ากับสิ่งกระตุ้นอย่างที่คุณประสานบอกว่าผิดหวังรักคุดลูกตายกระทันหันมีบางเคสนะเสียใจมากมันเป็นเหมือนน้ำอะไรอ่ะไม่ขีดที่เราจุดไปที่กองเพลิงอ่ะเดิมมันมีน้ำมันราดไว้เสร็จแล้วคล้ายๆมีกรรมพันธุ์มาบ้างแล้วเนี่ยเสร็จแล้วถ้าไม่มีไอ้ตัวไม่ขีดไปจุดมันก็ไม่เกิดเป็นโรคแต่เพราะมีความเครียดเข้ามานะคะอันนี้ต้องทำความเข้าใจเรื่องของคำว่าสุขภาพจิตนิดนึงอาจารย์ป้าหนูหมายความว่ามันมีหลายเวอร์ชันอ่ะพูดง่ายแต่ป้าหนูกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนี้เกี่ยวกับการให้ความรู้ความเข้าใจใช่ไหมค่ะวันที่เมื่อกี้ป้าหนูบอกว่าวันเสาร์ที่9กันยากับวันเสาร์ที่7ตุลากันยาตุลา2เดือน9กับ7 9กันยา7ตุลาค่ะวันที่9ก่อนสำคัญวันที่9เนี่ยสำคัญเพราะว่าที่เมื่อกี้เกริ่นมาว่าสถิติของคนฆ่าตัวตายเยอะมากแล้วตอนหลังเราก็มาทางนักวิจัยนะก็มาดูมันตายเพราะอะไรอ้าวเพราะแกป่วยเป็นซึมเศร้าบางคนเนี่ยไม่ได้เข้าสู่การรักษาครับคนก็บอกเฮ้ยเขาไม่ได้ป่วยเป็นซึมเศร้าแต่ปรากฏว่าเพราะเขาไม่ได้เข้าสู่การรักษาถ้าพ้นอาการเขาของเดิมก็จะรู้ว่าเขาป่วยแล้ว
พราะฉะนั้นวิธีที่ป้องกันการฆ่าตัวตายก็คือไม่เอาไม้ขีดไปจุดที่กองเพลิงก็คือไม่สร้างความเครียดให้กับตัวเองซึ่งเราก็จะมีขบวนการที่ไม่สร้างความเครียดให้ทั้งตัวเราทั้งสังคมเนี่ยที่สำคัญมากคือมองโลกด้านบวกนะคะอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดอะไรเงี้ยนะแล้วก็ปัญหามีไว้ให้แก้นะไม่ไอแรงเสียดทาน บางคนเนี่ยแค่คนเสียดทานว่าอีบ้าแค่นะแกฆ่าตัวตายแล้วเพราะฉะนั้นก็นำมาสู่เรื่องหลักสูตรสายใยครอบครัวว่าเนี่ยจากแรงเสียดทานที่ผู้ป่วยได้รับแล้วมันทำให้เป็นไม่ขีดที่ไปจุดกองเพลิงอ่ะเพราะนั้นเราก็เลยสอนทักษะการรับมือกับแรงเสียดทานเหล่านี้เวทีนี้วันที่9ใช่ไหมวันที่9ไม่เฉพาะผู้ป่วยแล้วต้องผู้ดูแลผู้ป่วยด้วยใช่ต้องทั้งหมดและรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะคะในวันนั้นเราก็เชิญเรามีกิจกรรมเยอะนะแต่ที่เด่นๆก็คือว่าในการที่จะป้องกันการฆ่าตัวตายก่อนหนึ่งเราก็ต้องรู้เรื่องโรคซึมเศร้าก่อนว่ามันเป็นยังไงแล้วจะป้องกันยังไงนะคะวิธีป้องกันก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าอย่าเอาไม้ขีดไปจุดกองเพลิงครับค่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปหลักสูตรป้าหนูเดี๋ยวผมไม่มีคำถามถามเอาวันที่7ก่อนวันที่7ตุลาวันที่7ตุลาเสาร์ที่7ตุลาเนี่ยเนื่องจากวันที่10ตุลาครับมันเป็นวันสุขภาพจิตโลกทั้งโลกก็จะจัดงานเรื่องสุขภาพจิตวันฆ่าตัวตายแล้วนะวันป้องกันวันป้องกันการฆ่าตัวตายวันสุขภาพจิตโลกเพราะนั้นเราก็ขอจัดมาเป็นวันเสาร์ที่7นะคะแล้วทำไมเราถึงจัดก็เพราะว่าตอนนี้เรื่องปัญหาโรคจิตเวชเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งซึมเศร้าด้วยซึมเศร้าอีกหน่อยใน 4-5 ปีเนี่ยมันจะเป็นภาระโรคระดับ2ของโลกเลยระดับ1ก็คือหัวใจหลอดเลือดหัวใจสตอกอะไรนั่นใช่ไหมที่คนหลอดเลือดมันเกี่ยวตามหลอดเลือดสมองติดตามสตอกตอนนี้ซึ่งจะฆ่าชีวิตคนไปมากมายและอันดับ2ก็คือซึมเศร้านะคะครับเพราะฉะนั้นทั้งโลกก็เลยให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้เกิดโรคซึมเศร้าครับเขาก็เลยมีสโลแกนนะคำขวัญขององค์การอนามัยโลกปีนี้ปี60เนี่ยนะว่า depression let's talk นะก็คือซึมเศร้าเราคุยกันได้คือไม่ต้องกังวลนะคะป้องกันก็ได้รักษาก็ได้แล้วอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขอย่างป้าหนูอย่างเงี้ยป้าหนูก็มีประสบการณ์การป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามาบัดนี้มีความสุขมากเจอได้ประสานยิ่งมีความสุขใหญ่มากแล้วเพราะฉะนั้นวันที่9กันยายนกับวันที่7ตุลาคมทั้ง2วันถ้าใครรู้ว่ามีญาติมีผู้ป่วยมีคนใกล้ชิดหรือคนที่รู้จักเป็นจิตเวชถ้าเขาไม่พร้อมจะเข้าคุณนั่นแหละเข้ามาใช่แล้วไปบอกต่อได้ฟรีด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่เสียเลยข้าวกลางวันไปกินไหมอ๋ออย่างนี้ฟรีแต่ว่าโทรมาจองนะเพราะว่ามันรับได้แค่100คนรู้สึกจัดครั้งหนึ่งล้นหลามนะล้นธรรมศาสตร์บอกไม่เคยมีรายการไหนที่คนล้นออกมาข้างนอกจะมีรายการนี่ผมบอกไหมว่าหนูว่าสังคมไทยมันผู้ป่วยแบบนี้เยอะขึ้นเยอะมากแต่บางคนเก็บไว้ไงสมมติว่าฉันมีลูกป่วยเป็นซึมเศร้าหรือจิตเวชต่างๆเนี่ยก็จะอายเพราะว่าสังคมตีตราบาปผู้ป่วยเหล่านี้ว่าไร้ความสามารถติดต่อกันทางกรรมพันธุ์ซึ่งมันนิดหน่อยเองไม่ได้มีปัญหาอะไรมากตอนนี้คนก็เลยอายสมมติลูกเราป่วยถ้าเกิดเรารวยหน่อยก็เก็บไว้ในบ้านนะมันก็ไม่มีวันหายต้องมางานนี้วันที่9กับวันที่9กันยา7ตุลานะครับที่ธรรมศาสตร์ประชุมอะไรนะตึกอเนกประสงค์ชั้น4ตึกอเนกประสงค์1นะมันมีอเนก2อยู่อันนี้จะใกล้กับประตูท่าพระจันทร์เลยชั้น4นะแล้วก็จะจองต้องจองเบอร์โทรอะไรอยู่ไปที่หน้าเบอร์ไปที่เบอร์ของป้าก่อนก็ได้086ครับ884ครับ5782ครับนะ
ตอนนี้ใกล้ๆเราก็จะบอกช่องทางอีกทีแต่ตอนนี้ถ้าสมมติว่าเบอร์ก่อนกลัวว่าเอ้ยฉันไม่ได้หนึ่งในร้อยคนที่ได้เข้าก็โทรจองมาไปที่จริงๆแล้วมีเว็บไซต์ไหมท่านมันมีเฟซบุ๊กชื่อว่าชมรมเพื่อนซึมเศร้าชมรมอันนี้เราเปิดไอ้เฟซอันนี้เพื่อจัดงานสองอันเนี้ยนะเราไปคุยกันในนั้นก็ได้แล้วก็ตั้งแต่9โมงถึง19ถึง15นาฬิกานะตอนนี้เมื่อกี้คุณประสานถามว่าเลี้ยงข้าวไหมคือเนื่องจากว่าเรางบอะไรน้อยให้ท่านลงไปทานข้าวที่ท่าพระจันทร์นะมีร้านอาหารเยอะใช่แต่เป็นผมนะผมไปประชุมอย่างเงี้ยผมไม่กินข้าวกับพระหนูเลยแม่หน่อยเนาะได้แต่ไปทานอาหารอร่อยทั้งนั้นที่แน่นอนไปก็ยังอยู่นะเออหวยก็ยังมีชอบนะแต่ว่าเราจะมีอาหารเบรคเพราะธรรมศาสตร์จะเอื้ออำนวยเรานะคะแล้วเสร็จแล้ววิทยากรที่เราเชิญเนี่ยก็มีประสบการณ์ล้นเหลือทั้งเป็นจิตแพทย์โดยตรงเช่นนายแพทย์ธรณินทร์กองสุขซึ่งเป็นผอ.ของโรงพยาบาลสวนปรุงเดิมท่านเป็นผอ.ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งที่อุบลซึ่งเก่งมากทั้งทีมในการที่จะป้องกันการฆ่าตัวตายเนี่ยนะท่านทำวิจัยอะไรเยอะมากดังระดับประเทศเลยล่ะแต่ตอนนี้ท่านย้ายไปเป็นผอ.ที่โรงพยาบาลสวนปรุงที่เชียงใหม่ก็ถ้าถามท่านไว้แล้วท่านก็จะมานะแล้วก็ทีมท่านด้วยต่อมานอกจากนั้นในวันที่9นะ9กันยานะแล้วพอตอนบ่ายโอ้โหยิ่งน่าสนใจเพราะสมาคมสมาริตันแห่งประเทศไทย คือมันมีทั่วโลกไงสมาคมนี้เป็นสมาคมป้องกันการฆ่าตัวตายเลยแล้วเรามีสายสัมพันธ์กันจนกระทั่งเขาก็โอเคว่าจะมาเปิดเผยวิธีที่ทำยังไงเวลาคนโทรศัพท์ไปหาเขาแล้วเขาสามารถพูดยังไงสกิดยังไงไม่ให้ฆ่าตัวตายโอ้โหแล้วเขาก็มียกตัวอย่างของYouTube ของคุณเป้อารักษ์ฮะที่ทางสมาริตันทำว่าเป้เนี่ยเข้ามาเรียนรู้การฟังอย่างลึกคนที่รับโทรศัพท์ไม่ต้องมาแนะนำอะไรคนจะฆ่าตัวตายนะว่าเธออย่าทำหรืออะไรไม่มีประโยชน์แต่เขาใช้วิธีฟังอย่างลึกภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า deep listening อะนะซึ่งเทคนิคในการฟังอย่างลึกก็ต้องมีเทคนิคเป้ก็ไปเรียนรู้จากนั้นเราก็โอ้ได้รู้และเราประทับใจมากเลยเขาก็จะมาเปิดเผยเทคนิคถ้าสมมติว่าท่านจะทำประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์ว่าไม่ให้เขาฆ่าตัวตายถ้าเรารู้เทคนิคพวกนี้ไป มันได้ประโยชน์เหมือนเราปฐมพยาบาลก่อนนะกว่าเราจะโทรเรียกรถพยาบาลมาเนี่ย มันไม่ทันแล้วท่านต้องเยียวยาเขาก่อนนะฮะต่อมาวันที่7ตุลาซึ่งเป็นวันที่เราจะให้ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้าเต็มๆนะฮะเพราะฉะนั้นหมอที่หมอคนแรกคือหมอจิตรินของศูนย์เดี๋ยวก่อนศูนย์จิตลักษณ์ของโรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งท่านเก่งในการที่จะนำเสนอไม่ได้มานั่งพูดนะว่าซึมเศร้าอย่างนั้นอย่างนี้ท่านมีสไลด์มีวิจัยว่าไอ้ซึมเศร้าเนี่ยมันเกิดจากยังไงมองไปถึงสมองลึกเลยแล้วปัจจุบันเนี่ยการป้องกันการป่วยเป็นซึมเศร้าเนี่ยอย่างไรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับแล้วต่อมาหมอที่ดังมากคือหมอกัมปนาทนะฮะรูปหล่อด้วยผมเคยรู้จักนะหมอกัมปนาทนี่ก็จะเนื่องจากท่านมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเยอะเก่งท่านก็จะมาเล่าว่าผู้ป่วยซึมเศร้าของท่านเนี่ยแล้วท่านทำยังไงให้เขารับมือได้เพียงมาอะไรนะมาคุยมาหาท่านที่โรงพยาบาลแล้วจะหายได้ยังไงอะไรแบบนี้นะท่านจะมีกรณีศึกษาเยอะมากต่อมาตอนบ่ายเนี่ยโอ้เราอยากโชว์ตอนบ่ายด้วยก็คือด็อกเตอร์ป๊อปชื่อด็อกเตอร์สุภลักษณ์เข็มทองของมหิดลนะก็รับว่าจะมาจัดกิจกรรมท่านเป็นนักกิจกรรมบำบัดกับผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านคิดวิจัยของท่านจนเสร็จแล้วพี่ก็ยังเคยไปถูกท่านวิจัยว่าว่า
แล้วป่วยเป็นซึมเศร้าเนี่ยแล้วทำกิจกรรมบำบัดกับท่านเนี่ยแล้วมันดีขึ้นไหมโอ้โหอย่างนี้เลยนะไม่ใช่นั่งบรรยายด้วยถามจริงๆเลยนะก็จะมีผู้ที่ป่วยเป็นซึมเศร้าเนี่ยมาเป็นตัวทดลองตอนนี้ถ้าท่านอยู่ในเวทีเนี่ยท่านก็เสนอตัวได้นะว่าเราอยากให้ท่านทดลองเราเลยลองดูแล้วท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รู้สึกตอนนี้เริ่มคิดมากเริ่มคิดมากเริ่มคิดคนเดียวเริ่มเก็บตัวลองเข้าเวทีนี้ดูเศร้าเบื่อแต่วันที่7ค่ะแล้วก็ป้าหนูบอกว่าตอนนี้มีหลักสูตรสายยาครอบครัวด้วยก่อนที่ป้าหนูจะเล่าหลักสูตรนี้เป็นยังไงวันนี้คุณอัมภัยเตชะนุสรซึ่งเป็นจิตอาสาคนหนึ่งที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้มาแล้วใช่ไหมค่ะค่ะผมต้องถามคนผ่านการอบรมก่อนเข้ามีคิดอะไรถึงเข้าอบรมหลักสูตรนี้ต้องถามคุณอภัยนิดนึงว่าเป็นผู้ป่วยหรือเปล่าไม่ได้เป็นนะคะแต่ว่าทำงานจิตอาสาดูไปดูแลเด็กๆที่สถานสงเคราะห์มาแล้วทีนี้ก็คืออยากจะมีความรู้ว่าความเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะว่าเขาคิดยังไงอะไรยังไงแล้วทางนี้ก็เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมก็เลยเข้ามาอบรมก็มาเป็นลูกศิษย์บ้าง แล้วก็มาช่วยงานนะคะหลักสูตรนี้พูดถึงเราไม่เคยอยู่ด้านนี้มาก่อนอยู่ไปอบรมเนี่ยใจเราอยากสนใจแล้วล่ะได้อะไรจากหลักสูตรนี้ได้ก็ได้ความเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะบอกว่าเกี่ยวกับผู้ป่วยว่าเดิมทีเราเข้าใจว่าผู้ป่วยจิตเวชก็คือผู้ที่แบบทำอะไรแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่เข้าใจว่ามันจะมีหลายประเภทเซอร์ผมยาวๆประมาณนั้นตรงนั้นแต่จริงมันมีเยอะค่ะใช่ใช่คือป้าก็อธิบายให้เข้าใจว่าที่มันมีตั้งหลายแบบมีทั้งโรคซึมเศร้ามีไบโพล่าแล้วก็มีจิตเภทใช่ใช่จากความคิดที่เราคิดเมื่อก่อนผู้ป่วยก็คือเอาพูดง่ายๆเป็นคนที่เสียสติไปแล้วไม่สามารถรักษาหายได้สังคมไม่ดูแลแบบนั้นก็คือเราคิดอย่างนั้นเราคิดอย่างนั้นที่ว่าเห็นคนคุ้ยขยะทานอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ใช้ไม่ได้อย่าเข้ามาใกล้ตัวคือไม่กล้าแบบนั้นแล้วเราก็จะกลัวมากๆที่จะเข้าใกล้หรือว่าจะอะไรอย่างเงี้ยผ่านการอบรมแล้วมองผู้ป่วยอย่างนี้ยังไงครับก็เข้าใจเขามากขึ้นว่าอ๋อเขาเป็นอย่างนี้เพราะอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะช่วยหรือถ้าเราช่วยไม่ได้ก็อาจจะประสานงานนะเอาไม่ได้คิดว่าจะเริ่มถ้าจะเริ่มต้นการทำงานแบบนี้จะเริ่มที่ไหนก่อนเริ่มต้นการทำงานแต่ตอนนี้ก็มาเป็นผู้ช่วยอันนี้เราต้องทำงานละแต่จริงๆแล้วต้องกลับไปที่ชุมชนด้วยเนาะเพราะใกล้ตัวที่สุดถูกไหมเอ๊ะผู้ป่วยบางทีในชุมชนบางชุมชนหลายคนนะพ่อหนูใช่ไหมมันจะทำยังไงให้คนในชุมชนมองผู้ป่วยแบบนี้แบบไม่มีอคติอันนี้สำคัญนะใช่ไหมหลักสูตรอย่างนี้สอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นถือว่าคุณลำไพเนี่ยส่วนหนึ่งเปลี่ยนแนวคิดมุมมองกับผู้ป่วยเป็นจิตเวชจากหลักสูตรสายใยครอบครัวกลับมาที่ป้าหนูละหลักสูตรสายยาครอบครัวทำไมทำให้คุณลำไพเขาเปลี่ยนความคิดแบบนี้ได้ตอนนี้ไอตัวหลักสูตรเนี่ยตอนแรกสิ่งที่เราต้องการกลุ่มเป้าหมายของเราคือผู้ดูแลนะผู้ดูแลไม่ใช่ผู้ป่วยไม่ใช่เพราะเรารู้ว่าผู้ป่วยเนี่ยบางทีแกยังสื่อสารไม่ได้เราก็เน้นไปที่ตัวผู้ดูแลแต่ปรากฏว่าตอนหลังปรากฏว่าผู้ป่วยเนี่ยมีศักยภาพพอที่จะรับรู้แล้วดีมากเลยคือเขาจะได้รู้กับตัวเขาเองว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นในตัวเขาเหมือนตอนที่ป้ามาเรียนอ่ะป้าก็เลยเข้าใจตัวเองมันเป็นหลักสูตรกลางอยู่แล้วใช่ไหมส่วนนี้ค่ะแล้วต่อมาก็มีผู้ที่สนใจอย่างภัยอย่างเงี้ยก็เข้ามาเราก็ให้เข้ามาด้วยแต่เรายังคงส่วนใหญ่เป็นผู้ดูแลตอนที่คุณลำไพเข้าไปนี่มีผู้ป่วยด้วยไหมมีบ้างค่ะแต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นผู้ดูแลแต่ต้องเรียนคู่กันเขาเป็นอยู่ในห้องประมาณ10คนห้อง10คนแต่ส่วนนี้ไม่เยอะใช้คนไม่เยอะเป้าหมายแต่ละห้องไม่เยอะแต่ว่ามันต้องมีตัวลีดเดอร์อยู่1คนแล้วก็มีโคลีดเดอร์เข้ามาช่วยแล้วมันเป็นเหมือนโซเชียลเดี๋ยวก่อนไซโคเอดูเคชั่นก็คือ
การสุขภาพจิตศึกษา มันจะมีการแบ่งปันไม่ใช่ป้าเป็นคนยืนสอนนะ มีการป้าก็ใช้เทคนิคผู้อำนวยความสะดวกอ่ะเราเรียกฟาซิลิเตเตอร์สกิดให้เขาแบ่งปันแล้วในที่สุดเขาจะมีความรู้สึกว่าในกลุ่มนี้ล้วนแต่เป็นเพื่อนทุกข์ด้วยกันทั้งหมดใช่ไหมเขาก็จะมีความสบายใจสบายใจกล้าเปิดตัวมากขึ้นนี่ไอ้ตัวหลักสูตรเนี่ยเดิมมันเป็นทางนักสังคมสงเคราะห์ของฮ่องกงเป็นคนคิดนะแล้วท่านก็เชิญหมอประเทศต่างๆไปว่าใครจะรับหลักสูตรนี้ไปดำเนินการต่อประเทศละหนึ่งคนปรากฏทางของเราก็คือนายกสมาคมเราซึ่งเป็นจิตแพทย์ที่ศรีสัญญานะแพทย์หญิงสมรักชูวันนิพงศ์ก็รับมาคนเมื่อกี้นี้เราก็มาจัดการท่านก็มาจัดการวางหลักสูตรรุ่นที่หนึ่งเนี่ยตัวท่านกับทีมนักวิชาชีพเป็นคนสอนแต่พอตั้งแต่รุ่นที่สองมาจนถึงรุ่นที่38เป็นผู้มีประสบการณ์ตรงอาจจะเป็นผู้ดูแลหรือผู้ป่วยอย่างป้าหนูเนี่ยป้าหนูมาเรียนในคอร์สที่6แล้วเขาก็เลยให้สอนมาจนถึงบัดนี้แล้วเราจะเปิดคอร์สที่39วันที่3มิถุนายนเดือนหน้านี้แล้วเดือนหน้าตอนนี้สิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้ว่า คนเรียนน่าจะได้อะไร1 มีกำลังใจเพราะว่าเขาทนทุกข์อยู่ในโรคหรือทนทุกข์กับการดูแลผู้ป่วยมานานเบื่อไม่มีใครเข้าใจเนาะเซ็งถ้าจะเลิกดูก็มันรู้สึกผิดอ่ะแล้วรู้สึกผิดด้วยว่าสมมติลูกเราเนี้ยนะแต่เมื่อเขามาเจอตรงเนี้ยเขาจะมีกำลังใจสองมีความเข้าใจว่าฉันเป็นอะไรแล้วฉันจะรับมือกับโรคต่อไปยังไงและยาที่ฉันกินเข้าไปอ่ะมันไปทำอะไรทำให้ฉันหายป่วยได้เราจะบอกเลยและเรามีเภสัชกรเข้ามาช่วยด้วยแล้วพอเกิดวิกฤตในการป่วยเป็นจิตเวชเนี่ยบางครั้งมันเกิดวิกฤตขึ้นมากับตัวผู้ป่วยและอาจจะทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายคนใกล้ๆถ้าเกิดวิกฤตเนี่ยเขาจะจัดการยังไงให้มันสงบลงก่อนจะวิกฤตนั้นกลายเป็นเสียหายเยอะแยะนะคะเราก็จะมีทักษะตรงนี้นะคะแล้วต่อมา เราก็จะเป็นห่วงผู้ดูแลว่าเมื่อคุณทุ่มเวลาทั้งชีวิตดูแลผู้ป่วยเนี่ย คุณจะสูญเสียความสุขเราจะทำให้ท่านเกิดเทคนิคว่าหาความสุขเข้าตัวเองได้ยังไงขณะที่ดูแลแล้วนอกจากนั้นการที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยไม่ว่าไทยหรือต่างประเทศจะถูกสังคมตีตรานะเราเรียกตราบาปเนี่ยว่าเขาไร้ความสามารถใครอย่าไปแต่งงานกับไอ้คนป่วยพวกนี้นะเดี๋ยวลูกออกมาเป็นบ้าต่ออะไรเงี้ยซึ่งนั่นคือความเข้าใจผิดแล้วติดกรรมพันธุ์ด้วยไหมเป็นแต่น้อยมากและไม่มีผลถ้าเราอย่าไปกระตุ้นนะฮะนี้พอเสร็จแล้ว เขาก็เลยอายมากที่จะบอกใครว่าฉันป่วยไม่เหมือนฉันป่วยเป็นเบาหวานเป็นมะเร็งก็บอกแต่กลายเป็นว่าบอกว่าฉันป่วยเป็นจิตเวชเนี่ยกลายเป็นเรื่องน่าอายซึ่งเมื่อน่าอายมันมีผลยังไงน่าอายก็ไม่เปิดตัวไม่ไปรักษาพอไม่ไปรักษาเนี่ยมันก็ไม่หายมันอาการมันก็มากขึ้นจนกระทั่งอย่างฆ่าตัวตายไปเลยอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราจึงให้ท่านเนี่ยรู้จักว่าศักดิ์ศรีของตัวผู้ป่วยอ่ะฉันป่วยก็เหมือนคนป่วยอื่นๆน่ะฉันทำไมจะต้องอายนะฮะเพราะนั้นเราเรียกว่าการเป็นปากเป็นเสียงแทนผู้ป่วยจิตเวชซึ่งอันนี้ป้าหนูก็ทำงานเป็นประธานกลุ่มเนี้ยนะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าการเข้าถึงการรักษาไม่ถึง 50% เพราะนั้นอีก50กว่าไปไหนกองอยู่ที่บ้านใช่แล้วเราก็ไปหาเอ๊ะทำไมถึงไม่ออกมารักษาอายไม่มีใครสนใจเลยอะไรแบบนี้เยอะใช่ไหมใช่ถามคุณลำไพนี่เคยเห็นผู้ป่วยแบบนี้เยอะไหมก็เห็นบ้างนะคะอย่างที่คุยค่ะที่ตอนแรกที่บอกว่าเจอคนที่แบบเก็บขยะหรือว่าเดินตามถนนแล้วโวยวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะขับรถก็จะเห็นบ่อย
เป็นเรื่องปกติทีเดียวแต่ว่าถ้าผู้ป่วยเป็นประเภทซึมเศร้าหรืออะไรไบโพล่าเนี่ยอันนี้จะมองไม่ออกมากกว่าเออผมก็ไม่เคยเพราะว่าด้วยท่าทีหรืออะไรบางอย่างเขาปกติการแสดงออกและอย่างหนึ่งการแสดงออกเขาคือแอบแสดงออกเขาจะถดถอยเคยไม่ค่อยเจอนะพวกถึงเศร้าใช่ไหมคือถ้าเขาไม่บอกเนี่ยเราจะไม่ทราบเลยนี่คือปัญหาที่มาดูใช่เพราะงั้นเนี่ยคนที่เป็นซึมเศร้าแล้วเนี่ยหนึ่งต้องมีคนช่วยสังเกตบางทีเขาไม่อยากบอกถูกไหมใช่ใช่ผู้ป่วยเองเนี่ยก็ต้องเข้าใจก็คือต้องรับรู้ด้วยใช่ไหมป้าหนูเพราะงั้นป้าหนูคำว่าโครงการแบบนี้มันจะไปสื่อความหมายระหว่างผู้ดูแลกับผู้ป่วยยังไงให้เข้ามาในระบบที่เยอะขึ้นตอนนี้เราก็คือป้าหนูไม่โทษใครเลยนะที่ว่าทำไมถึงตีตราบาปเราหรืออะไรเงี้ยแต่เพราะความไม่รู้มากกว่าถ้าทุกคนรู้ว่าโรคจิตเวทเนี่ยเป็นยังไงมันก็ธรรมดาไม่ใช่ความชั่วร้ายเลยในการป่วยเนี่ยเข้าสู่การรักษายาปัจจุบันก็ดีมากอยู่แล้วการบำบัดรักษาก็ดีมีโอกาสหายมากเลยที่เป็นโครงการนี้บัตรทองได้ป่ะได้หมดได้ทุกบัตรได้ทุกบัตรใช่ไหมทั้งกองทุนสวัสดิการของรัฐประกันสังคมได้หมดกองทุนหลักประกันได้หมดทุกได้หมดเลยและตอนนี้ถ้าผู้ป่วยคนนั้นมีบัตรพิการยิ่งสบายกว่าเดิมความสะดวกเลยครับจะไปโรงพยาบาลไหนก็ได้เลยแต่ถ้าบัตรทองยังต้องต้นสังกัดเรื่องนี้โดยตรงถูกไหมไปโรงพยาบาลเฉพาะทางเรียกถามป้าหนูนิดนึงเดี๋ยวหลักสูตรเขาคุยกันไปเรื่อยๆนะผู้ป่วยที่เป็นจิตเวชเนี่ยมันต้องเข้าระดับปฐมภูมิก่อนไหมถึงส่งต่อหรือว่าป่วยไปเข้าศีลสมมติไปเข้าศีลยาหรือเข้าบ้านสมเด็จเลยได้ไหมได้เลยได้เลยถ้าไม่มีบัตรผู้พิการถ้าไม่มีบัตรผู้พิการต้องไปต้นสังกัดให้ส่งต่อแล้วถ้าต้นสังกัดนั้นบางต้นสังกัดเขาไม่ยอมส่งแล้วกำลังจะถามต่อเพราะเขาบอกว่าก็โรงพยาบาลฉันก็มีแผนกจิตเวชทำไมไม่รักษาเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะเนี่ยเป็นสิทธิ์ของเราที่เราอยากก็เขาบอกว่ารักษาได้อะมีแผนกที่โดยเฉพาะอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ส่งอ่ะป้าหนูไม่ส่งไปโรงพยาบาลตอนนี้เพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องมีการคุยนั่นไงเพราะนั้นการคุยเนี่ยเดี๋ยวคงต้องต่อกันในช่วงหน้าแล้วป้าหนูจริงๆแล้วกะว่าเบรกเดียวไม่จบแล้วป้าหนูช่วงหน้าต้องอยู่กับผมอีกเบรกนึงนะครับคุยเรื่องนี้จบมันมีเรื่องของพรบเข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ไหมครับเป็นเครื่องมือของผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยให้เข้าถึงระบบการรักษาอย่างมีมาตรฐานและคุณภาพด้วยนะเดี๋ยวก็คุยกันในช่วงนี้ป้าหนูยังติดผมไว้ในเรื่องของเป็นปากเป็นเสียงแทนด้วยสำหรับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรสายแยกครอบครัวพักสักครู่ครับประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 12:00 นทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ภูมิภาคสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียนทาง www.osch.comตอนที่แม่ดูลุงตู่ทางทีวีตอนเย็นเห็นบอกว่าพวกเราทุกคนช่วยกันพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทยยุค 4.0 ละพ่อมันเป็นยังไงจ๊ะพ่อยังเชื่อว่ายังมีพี่น้องในหมู่บ้านของเราอีกหลายคนยังไม่รู้เรื่องประเทศไทยยุค 4.0 หรืออาจจะรับรู้แต่ไม่สนใจเอาเป็นว่าพ่อจะเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะแม่เมื่อตอนที่ประเทศไทยยุค 1.0 นั้นประเทศเราจะเน้นการเกษตรเป็นหลักเช่นผลิตและขายพืชไร่พืชสวนหมูวัวควายเป็ดไก่อย่างที่เราเป็นอยู่นี่แหละแม่พอมาถึงยุคประเทศไทย 2.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบาเช่นการผลิตและขายรองเท้าเครื่องหนังเครื่องดื่มเครื่องประดับเครื่องเขียนกระเป๋าเครื่องนุ่งห่มแม่ก็ดูโรงงานปากซอยบ้านเราก็ได้ที่ยังใช้ลูกจ้างผลิตตุ๊กตาทอผ้าตั้งเยอะแยะแต่ก็ดีนะพ่อเนอะเพราะลูกจ้างเขาก็มากินข้าวแกงร้านเราทุกวันมันก็ใช่จ้ะแม่แต่พอเราเข้าสู่ประเทศไทยยุค 3.0 เป็นอุตสาหกรรมหนัก
และการส่งออกเช่นการผลิตและส่งออกรถยนต์การน้ำมันการขุดเจาะการแยกก๊าซธรรมชาติปูนซีเมนต์แต่รายได้ประเทศก็ยังอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลางแต่ตอนนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมากเราจะอยู่อย่างนี้อีกไม่ได้แล้วล่ะแม่ต้องมาร่วมช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างประเทศของเราเพื่อที่เราจะได้เข้าสู่ยุคที่เปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจและสังคมคือยุคประเทศไทย 4.0 ไงล่ะจ๊ะเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศเราให้ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนั่นเองเพื่อให้เกิดผลได้จริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการความคิดสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยีแล้วต่อยอดไปสู่เป้าหมายนโยบายการพัฒนาประเทศไปสู่20ปีข้างหน้าเลยจ้ะแม่แล้วมีอะไรบ้างล่ะจ๊ะตอนนี้หนูกำลังเรียนอยู่พอดีครูที่โรงเรียนก็สอนแบบ 4.0 คือให้หนูได้ค้นคว้าหาข้อมูลด้วยล่ะพ่อตอนนี้เขาแบ่งเป็นกลุ่มๆ ก็มีดังนี้จ้ะลูกกลุ่มอาหารเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพกลุ่มสาธารณสุขสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะหุ่นยนต์และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมกลุ่มดิจิตอลเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูงใช่ค่ะคุณพ่อตอนนี้ไปโรงเรียนครูไม่ยึดโทรศัพท์แล้วแต่ให้นักเรียนมาสนใจข้อมูลที่มีอยู่ในโทรศัพท์แทนข้อมูลต่างๆเยอะมากเหมือนมีห้องสมุดทั่วโลกมาไว้ในนี้เลยจ้ะพ่อดังนั้นการพัฒนาประเทศภายใต้รูปแบบประเทศไทยยุค 4.0 จะสำเร็จได้คงต้องใช้แนวทางสานพลังประชารัฐเป็นตัวการขับเคลื่อนโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนภาคการเงินการธนาคารภาคประชาชนภาคสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆร่วมกันระดมความคิดผนึกกำลังกันเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืนนี่เป็นแสงสว่างจ้าเลยทีเดียวเลยจ้าที่จะทำให้ไทยหลุดพ้นจากประเทศกำลังพัฒนากลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้อย่างแท้จริงสักทีโอ้โหถ้าประชาชนของเรารู้จักพัฒนาหาข้อมูลกับสิ่งใกล้ตัวได้เรื่องนี้เป็นไปได้แน่นอนเลยพ่อแสดงว่ายุคของหนูคือประเทศไทยยุค 4.0 แล้วใช่ไหมพ่อใช่จ้ะงั้นเราทุกคนจะช่วยกันร่วมกันสร้างประเทศไทยให้เป็นประเทศไทยยุค 4.0 ด้วยพลังประชารัฐกันเถอะท่านผู้ชมครับต่อกันอีกนิดนึงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของหลักสูตรสายใยครอบครัวซึ่งจากมูลนิธิใช่ไหมสมาคมสายใยครอบครัวเป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมนะครับโดยเฉพาะหลักสูตรสายใยครอบครัวนี้นะครับแล้วอีกอย่างนึงเมื่อกี้ที่เราคุยกันไว้ก็คือ1ผู้ดูแลน่าจะเข้าร่วมเวทีแบบนี้ที่จะจัดขึ้นในอนาคตในวันที่3ใช่มั้ยคะหนูค่ะมี3มิถุนายนที่ไหนฮะที่สมาคมเลยที่สมาคมเลยสมาคมอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลศรีธัญญาต้องจองที่ไหมอย่างนี้ต้องโทรไปจองนะคะเบอร์โทรเบอร์ของ086-88-4-5-7-8-2 โทรมาที่พี่เลย086-88-4-5-7-8-2นะครับถือว่าใครอยากจะเข้าร่วมวันนี้การอบรมหลักสูตรสายใยครอบครัวเนี้ยมีประโยชน์แบบไหนอย่างไรเชิญเข้าไปฟังครับแต่ต้องโทรไปขอที่นั่งไว้ก่อนนะเต็มแต่อันนี้เราขอค่าอาหารว่าง600นะ8ครั้งเนี่ยเก็บแค่นะ8ครั้งขอ600 8เสาร์8เสาร์อ๋อเท่ากับ2เดือนใช่ๆเสาร์ละ1วันพูดง่ายๆเสาร์ละครึ่งวัน 9:00 น.ถึงเที่ยงมีค่าอาหารขอค่าอาหาร800ไอ้6ไม่ใช่เหรอ600ครับผมมาดูราคาเองคือสนับสนุนเรื่องของค่าเบรกค่าอาหารดีกว่าพูดง่ายใช่ไหมเพราะว่าทางตัวสมาคมเองงบน้อยแต่อยากจะจัดงานแบบนี้เนี่ยให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องมารับรู้ข้อมูลซึ่งมันจะเป็นประโยชน์กับท่านเองนั่นแหละ
ใช่ใช่นะครับแล้วมันก็บอกว่าโอ้เงิน600เดี๋ยวนี้ไม่ได้เยอะเลยนะ 1,000 นี่แตะแป๊บเดียวหายเกลี้ยงเลยยังไม่ถึงครึ่งวันเลยไปแล้ว 1,000 พอดีอีกส่วนหนึ่งคือส่วนหนึ่งเราให้ช่วยออกค่าอาหารว่างอะเนาะและอีกส่วนหนึ่งในด้านตัวหลักสูตรเนี่ยทางมหาลัยธรรมศาสตร์ก็ช่วยสนับสนุนเราบ้างกระดงกระดาษอะไรแบบนี้มันต้องใช้นะเอกสารตัวหลักสูตรตัวเล่มอย่าไปคิดเยอะฮะ600บาทอบรมแต่สัปดาห์สัปดาห์ไม่ถึง100บาทโอ้โหมันตลกแล้วล่ะถือว่าเป็นหลักสูตรที่ช่วยกันแล้วกันนะครับทั้งยังก็เรียกประชารัฐนะธรรมศาสตร์ก็ช่วยส่วนหนึ่งใช่ไหมใช่สมาคมก็เป็นภาคเอกชนประชาชนใช่ไหมอันนี้คือโครงการประชารัฐผมเสนออย่างนี้เลยใช่เลยเป็นการอบรมหลักสูตรสายยายครอบครัวสุดท้ายก็คือเมื่อกี้ที่ยิงคุยกับหนูไว้ก็คือสำคัญมากคือผู้ดูแลต้องเข้าผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชค่ะเรารู้ว่าทุกข์มากกว่าตัวผู้ป่วยใช่เพราะตัวผู้ป่วยเนี่ยบางทีเขาก็มันคิดเยอะการคิดเรื่องอื่นใช่ใช่นะเพราะว่าสมองเขามันเสียไปบ้างเนี่ยแต่ตัวผู้ดูแลเนี่ยเช่นแม่พ่อพี่สาวหรืออะไรเงี้ยก็จะทุกข์มากเพราะเก็บความทุกข์ของผู้ป่วยเข้ามาตัวเองทำยังไงกับมันต่อไปมันจะหายไหมจะพาไปรักษาที่ไหนมันจะต้องกินอะไรโอ้โหมันคิดเยอะนะแล้วสิ่งที่เขาคิดและหนักที่สุดก็คือคิดว่าถ้าฉันตายไปเนี่ยใครจะดูแลอย่างแม่เนี่ยโอ้มาร้องไห้กันเยอะเลยบอกว่าพ่อลูกคนอื่นเขาก็เหนื่อยชีวิตครอบครัวเขาแล้วไงไอ้คนที่ป่วยเนี่ยตอนแม่ยังอยู่เนี่ยแม่ก็อารับแต่เมื่อฉันตายไปทำไงเราจะมามีชีวิตนะอย่างยั่งยืนแม้เราจะป่วยก็ตามนะเพราะฉะนั้นก็มาเจอกันมาช่วยกันแก้ปัญหาแล้วรวมทั้งได้วิชาการไปด้วยนะคะว่าจะไปจัดการยังไงเราในสมาคมของเราเนี่ยพอเรารู้ลู่ทางว่าเอ้ยมันจะต้องจัดอย่างนี้ลูกเราควรไปอยู่ตรงไหนเราก็มีเครือข่ายเยอะมากเลยในสมาคมเช่นที่จังหวัดฉะเชิงเทรามีคนบริจาคที่ให้เรา50ไร่เราก็ไปตั้งศูนย์ฟื้นฟูที่นั่นนะคะแล้วการฟื้นฟูของเราเนี่ยเราไม่ได้ว่าใช้หลักฟื้นฟูแบบเดิมนะที่ว่านักวิชาชีพหรือผู้ดูแลเป็นคนกำหนดแต่เราให้ชีวิตอิสระกับผู้ป่วยเลยว่าเขาคิดยังไงเขาจะจัดการชีวิตยังไงแต่เราช่วยอำนวยความสะดวกให้ช่วยไกด์ให้ทางเลือกแต่เขาต้องเป็นคนเลือกเองเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความภาคภูมิใจเขาจะ เห็นคุณค่าตัวเองถึงแม้ว่าคุณแม่คุณพี่หรืออะไรจากไปแล้วแต่ไอการที่เห็นคุณค่าตัวเองเนี่ยมันจะมีความหวังและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงให้พัฒนาขึ้นอันนี้เราเชื่อมั่นเพราะมันผ่านการทดลองมาในต่างประเทศเขาใช้แนวคิดนี้มาตั้ง30กว่าปีแล้วแนวคิดการฟื้นคืนสู่สุขภาวะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า recovery แล้วประเทศไทยเนี่ยเพิ่งมาบูมเมื่อปี57กรมสุขภาพจิตก็เลยสั่งให้โรงพยาบาลศรีธัญญาทดลองก่อนว่าไอแนวคิดอันนี้มันจะเวิร์กไหมคือมันจะใช้ได้ไหมกับผู้ป่วยจิตเวชของไทยตอนนี้อยู่ในขั้นทดลองตามวอร์ดจะมีอยู่5วอร์ดของศรีธัญญาที่ทำการทดลองโดยฟื้นฟูแนว recovery เนี่ยค่ะแล้วเสร็จแล้วถ้าผลวิจัยออกมาว่าดีสำหรับผู้ป่วยตอนนี้กรมสุขภาพจิตก็จะสั่งใช้ไปทั่วประเทศนะคะตอนนี้ขณะที่ยังไม่สั่งใช้แต่เราเห็นประโยชน์มากแล้วเราก็เลยไปตั้งอีกสมาคมนึงว่าได้เรื่องการฟื้นฟูแนวคิดนี้เลยนะคะที่เมืองทองธานีเห็นไหมเรามีหลายที่ที่จะท่านก็สมมติจะตายก็ตายตาหลับอ่ะว่าลูกเราอย่าเพิ่งไปเข้าศูนย์เลยผ่านการรวมกันดีกว่านะวันที่3มิถุนายนนี้แล้วก็3มิถุนายนนะคะเริ่มต้นเริ่มเป็นสัปดาห์แรกเขาเรียกอะไรเล่มที่1เรามี8เล่มในการจัดหลักสูตรทุกเสาทุกเสาเสาละเล่มเสาละครึ่งวันทั้งหมด8เล่มอบรมนี้จะได้8เล่ม8เล่มเราไม่ได้คิดค่าอันนี้นะไอ้600นั่นค่าอาหารว่างอย่างเดียวไม่ถึง100นะ80บาท70บาทค่าอาหารว่างเดี๋ยวก่อนที่จะไปยาวถามคุณรำไพนิดนึงเคยลงพื้นที่ไหมเค
คยค่ะมีไปช่วยแม่หนูลงพื้นที่ที่รพสตของบางกุระบางกุระไปลงพื้นที่เขาอบรมเกี่ยวกับอะไรเขาพอดีที่นู่นเนี่ยเขามีจัดอบรมเกี่ยวกับการให้ผู้ดูแลมาอบรมว่าจะดูแลผู้ป่วยที่เป็นจิตเวชอย่างไรให้ถูกวิธีเฉพาะผู้ดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพที่เกี่ยวกับทางจิตเวชมาให้กับอบรมแล้วก็มีการจัดกิจกรรมให้ทำว่าถ้าเราลองตั้งสมมติว่าเกิดอย่างนี้นี้คุณจะทำอย่างไรอะไรเงี้ยให้ทุกคนช่วยกันคิดเขาคิดกันเองค่ะใช่ใช่แล้วผลแล้วก็ทางผู้สอนเขาก็จะแนะนำด้วยว่าที่คิดแบบนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ถ้าคิดแบบนี้มันไม่ถูกต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็คือได้ความถูกต้องในการดูแลผู้ป่วยเดี๋ยวพี่เสริมนิดนึงว่าของพี่จะพูดเรื่องนี้คือพยาบาลที่สอนเนี่ยนะก็เขาเรียนปริญญาโทเขาก็เลยจะทำวิทยานิพนธ์โดยการทดลองว่าถ้าเราให้ทักษะในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยกับคนกลุ่มนี้30คนเนี่ยและผลออกมาในการดูแลมันเป็นยังไงเทียบกับคนที่ดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยไม่ได้เข้ามาในการทดลองเขาและผลมันจะออกมายังไงเขาตั้งสมมติฐานไว้ว่าถ้าได้รับทักษะการดูแลไปแล้วอย่างถูกต้องเนี่ยจะดูแลได้ดีกว่าตอนนี้เราก็จะรอผลของเขาด้วยนี่ส่วนทีมป้าหนูเนี่ยไอ้เรื่องทักษะเนี่ยก็ให้พยาบาลเขาสอนไปแต่ที่เราอยากได้คือกลุ่มคนเหล่านี้เหมือนกันแต่เราจะไปค้นหาผู้ป่วยจิตเวชที่หลงเหลืออยู่ในบางบัวทองที่ยังเข้าไปถึงเนี่ยนะซึ่งเราต้องอาศัยกลุ่มคนเหล่านี้ไม่ใช่อยู่ดีๆเราเดินดุยไปใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราก็ไปสร้างสัมพันธภาพระหว่างที่เขาเรียนเนี่ยและอีกหน่อยเราจะลงไปค้นต่อเพื่อส่งต่อนะฮะเรื่องส่งต่อเนี่ยไม่ยากเพราะว่าเราสัมพันธ์กับอบต.บางกุรัตไปแล้วเขาก็จะมีรถมีอะไรให้เราเรียบร้อยอ่ะแต่ว่าเพียงแต่มันค้นยังไม่เจอเพราะฉะนั้นพี่เลี้ยงที่เข้าการอบรมเนี่ยสามารถขยายหลักสูตรของตัวเองไปทำงานในพื้นที่ได้ถูกไหมได้ได้แต่ป้าหนูเนี่ยแหละก็ไปช่วยกันค้นหาใช่ก็ไปช่วยสุดท้ายก็คือถ้าจะไปไหนไม่ได้รพสต.พื้นที่ก็ได้หรือโทรไปที่สมาคมสายใยครอบครัวก็ได้ถูกไหมมันจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉะนั้นกระบวนการทั้งหมดสำคัญที่สุดคือพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วต้องเป็นปากเป็นเสียงด้วยใช่ไหมใช่ใช่เพราะทำไมเราเคยบอกว่าอย่างตัวป้าหนูเนี่ยก็เป็นผู้ป่วยด้วยก็อย่างว่าเอ๊ะก็ฉันก็เรียกร้องได้แต่เขาบอกคนอย่างเธอเนี่ยมันมีไม่เยอะผู้ป่วยก็มันไม่มีความพร้อมที่จะมาตรงนี้เป็นเล่นเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นคนที่พร้อมเสมอก็คือผู้ดูแลครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ดูแลเข้าใจว่าสิทธิของผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยแค่ไหนก็จะรู้ว่าถูกละเมิดหรือยังเมื่อถูกละเมิดก็เราจะพิทักษ์สิทธิ์ได้ยังไงซึ่งอันนี้เราสอนนะเราสอนแล้วป้าก็เป็นประธานกลุ่มนี้เลยเพราะฉะนั้น เราก็จะค่อนข้างอะไรอ่ะมีความภูมิใจที่ว่าเราช่วยผู้ป่วยได้เยอะมากเลยนะฮะอย่างเช่นเรามองดูเหมือนการเป็นปากเป็นเสียงแทนมันน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่เป็นม็อบเป็นอะไรไม่ใช่นะแค่เรารู้ว่าสิทธิของผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยมีแค่ไหนเช่นเรื่องง่ายๆคือได้รายละเอียดเกี่ยวกับโรคของตัวเองอ่ะผู้ป่วยเราส่วนใหญ่เนี่ยอาการของโรคมันจะกลัวอยู่แล้วแล้วยิ่งไปเจอนักวิชาชีพเนี่ยก็จะไม่กล้าเลยใช่พูดไม่ออกพูดไม่ออกแล้วนักวิชาชีพให้นั่งอยู่1นาทีแล้วบอกลุกได้แกก็ลุกที่จริงแกยังไม่ได้กระจ่างเลยว่าฉันเป็นอะไรยาเนี่ยมันมีผลข้างเคียงยังไงเพราะนั้นแค่นี้เองว่าผู้ดูแลก็จะเข้ามาช่วยพิทักษ์สิทธิ์ลองถามเจ้าหน้าที่คนอื่นซิว่าเรามีทางจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมอะไรเงี้ยค่ะด้วยวิธีสันติเราไม่เคยสอนให้ไปทะเลาะกับใครนะคะเพราะฉะนั้นคือเป็นปากเป็นเสียงให้กับผู้ป่วยผู้แก่ง่ายจริงๆว่าหนูทุกวันนี้ไปโรงพยาบาลผู้ป่วยที่เป็นจิตเวช
สมมติมันไปตันแล้วมันจะไปปรึกษาใครยังไงแบบไหนมันยังมีปัญหากันอยู่ไหมมีเยอะมากทำไมเราถึงรู้ก็เพราะว่าผู้ดูแลรวมทั้งผู้ป่วยมาเรียนกับเราไงระหว่างแบ่งปันเนี่ย มันก็จะเล่าถึงความทุกข์ตัวเองความไม่สบายใจเขาบอกบางทีไม่รู้เลยว่าเขาเป็นไรเนี่ยหมอไม่เคยบอกบอกเอ๊ะเธอมันจิตเวชมันหลายอย่างเธอไม่รู้เลยใช่ไหมเขาบอกไม่เคยบอกแล้วเคยถามไหมไม่กล้าถามแค่นี้เราก็เลยรู้แล้วว่าเขาทุกข์มากคนเราเนี่ยถึงจะป่วยยังไงก็ตามแต่ให้รู้ว่าฉันเป็นอะไรและไอ้โรดแมปที่ของโรคเนี่ยมันจะเดินไปยังไงเนี่ยถ้าเรารู้นะเราไม่กลัวเรารู้ว่าอ๋อจุดตรงนั้นเราจะตายตอนที่โรคมันมาถึงตรงนี้เราสบายใจเลยนะแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเฮ้ยกินยาไปทุกวันเนี่ยมันไปถึงไหนอ่ะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยหรือผู้ดูแลเนี่ยต้องการโรดแมปซึ่งใครล่ะจะเป็นคนไขปัญหานี้ก็ได้ตอนนี้มันก็มีง่ายๆว่าถ้าท่านไปโรงพยาบาลจิตเวชโดยทั่วไปเนี่ยจะมีนักจิตวิทยาคลินิกนะนักจิตวิทยามีหลายประเภทอย่างป้าเนี่ยเรียนมาทางจิตวิทยาการศึกษาก็จะไม่เก่งเรื่องนี้นักจิตวิทยาคลินิกเนี่ยจะเชี่ยวชาญเรื่องโรคจิตเวชแล้วอยู่ในโรงพยาบาลเฉพาะทางเนี่ยมีแผนกเลยเราเดินเข้าไปปรึกษาเลยนะที่ตอนนี้โรงพยาบาลก็ไม่มีแบบนี้นะของศรีธัญญามีแต่เราไม่รู้ว่ามันรับได้เยอะไหมเป็นส่วนหนึ่งนะที่รู้สึกโรงพยาบาลขาดแคลนเรื่องแบบนี้บุคลากรก็คือเอาพูดง่ายๆถ้าเป็นโรงพยาบาลทั่วไปอาจจะมีสักซุ้มหนึ่งในผู้ป่วยเดินเข้าไปปรึกษาตรงนี้นะใช่แต่ยังไม่เจอนะป้าหนูน้อยมากสถิติที่รู้จากกรมสุขภาพจิตว่าจิตแพทย์ของประเทศเราเนี่ยมีประมาณ700คนเท่านั้นกับจำนวนประชากรที่ป่วยอ่ะเป็นล้านอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้สัดส่วนกันเลยเนื่องจากตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในโลกอยู่แล้วก็เลยนำเสนอฝ่ายวิชาการรวมทั้งยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิตด้วยว่าตัวประชาชนเนี่ยมีจำนวนมากหนึ่งผู้ดูแลสองผู้ป่วยที่มีศักยภาพสามจิตอาสาที่มีความรู้เรื่องโรคจิตเวช มีเต็มประเทศคนไทยเป็นคนที่มีจิตอาสาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาบุคคลกลุ่มนี้มาใช้ประโยชน์มาช่วยเสริมไม่ใช่เอามาแทนหมอนะมาช่วยเสริมงานของหมอบางอย่างที่หมอไม่มีเวลาก็โยนให้คนกลุ่มเหล่านี้ไปดำเนินการต่อซึ่งเท่าที่เราทำมาสมาคมเราทำนะผู้ป่วยจะมีความสุขเพราะรู้สึกอินนะว่าเฮ้ยคนนี้เขาก็เคยทุกข์อย่างป้าหนูเนี่ยตอนที่มันป่วยหนักๆเนี่ยมันเบื่อมันเศร้าเนี่ยมันไม่มีคำไหนอธิบายได้เลยนะแต่ถ้าคนที่เขาเป็นอาการเหล่านี้เราจะมีความรู้สึกเออไม่ต้องอธิบายก็มากคนเนี้ยเข้าใจเรามากเลยเพราะฉะนั้นการเชื่อฟังการเยียวยารักษาตัวเองมันก็จะราบลื่นนะนั้นนี่เป็นส่วนหนึ่งที่คิดว่ามันต้องมีอะนะอนาคตเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ป้าหนูณเวลานี้มันมีพรบสุขภาพจิตปี51เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เป็นพรบที่กำลังนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นกิจการต้องบอกท่านผู้ชมไว้นิดนึงนะครับว่าถ้าท่านอยากจะมีส่วนร่วมกับร่างพรบสุขภาพจิตปี51สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์กรมสุขภาพจิตนะครับเข้าไปที่ร่างพรบสุขภาพจิตปี51ไปเสนอแนะไปให้ข้อคิดเห็นไปกรอกข้อมูลในนั้นได้เลยครับออนไลน์เดี๋ยวนี้ออนไลน์จริงๆแล้วเขาจะมีเอกสารส่งให้นะครับสำหรับคนที่ทำงานเขาก็จะมีส่งมาให้ตามเครือข่ายต่างๆแล้วป้าหนูคงได้รับนะครับเป็นแบบกรอกข้อมูลแบบนี้แผ่นเดียวเองครับกรอกง่ายๆท่านอยากจะให้พรบสุขภาพจิตไปแบบไหนอย่างไรนะครับกรอกแล้วก็ส่งกรอกออนไลน์ก็กรอกเสร็จก็บันทึกเขาก็จะส่งรันเข้าไปในกรมสุขภาพจิตวันที่29วันสุดท้ายวันจันทร์พรบฉบับนี้วันที่29ถือว่าเป็นวันสุดท้ายด้วยเวลาอันจำกัดเพราะงั้นถ้าอยากจะมีส่วนร่วมกับพรบฉบับนี้ติดตามได้ในเว็บไซต์กรมสุขภาพจิตนะครับไปกรอกข้อมูลไปให้ข้อเสนอแนะกันกลับมาที่ป้าหนูนิดนึงป้าหนูพรบฉบับนี้มันเกิดป้าหนูมองยังไงกับผู้ป่วยที่เป็นจิตเวชการมีส่วนร่วมมันมีสิทธิอะไรแบบไหนยังไงป้าหนูป้าหนูเนี่ยโชคดีที่นายกสมาคมก็ส่งเราไปเป็นตัวแทนในอนุกรรมการปรับปรุงและแก้ไขพรบ51เนี่ยพรบสุขภาพจิต51เนี่ยนะคะแล้วเสร็จแล้วก็
ที่จริงชอบมากเลยนะชอบมากตั้งแต่ก่อนมีพ.ร.บ.นี้เพราะว่ามันเกิดเหตุมาจากคุณหมอคนหนึ่งที่แม่หมอกับเมียหมอเนี่ยพาตัวมารักษาแล้วเสร็จแล้วตอนหลังกิ๊กของหมอบอกว่ากิ๊กของหมอก็ไปฟ้องตำรวจบอกว่าเนี่ยเอามากักขังที่โรงพยาบาลเพราะตอนนั้นมันไม่มีพ.ร.บ.เขาเรียกพ.ร.บ.สุขภาพจิตเนี่ยถ้าเรียกภาษาชาวบ้านคือบังคับรักษากับผู้ป่วยที่กำลังจะทำอันตรายตัวเองหรือทำอันตรายคนอื่นหรือกำลังทำอยู่หรือส่อว่าจะทำในไม่กี่วินาทีเนี่ยนะก็ฝ่ายพ่อแม่ญาติไม่ใช่ตัวบังคับรักษานะพ่อแม่ญาติอะไรพวกนี้ต้องบอกกับบุคคล3กลุ่มให้มานำตัวเขาไปสถานบำบัดคือตำรวจฝ่ายปกครองและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.สุขภาพจิตซึ่งก็โรงพยาบาลเฉพาะทางสามกลุ่มเท่านั้นที่จำได้สามกลุ่มเท่านั้นที่นำอยู่ๆผมจะไปร้องเขาส่งโรงพยาบาลไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วไม่สุดใช่แต่พ่อแม่สามารถไปบอกผู้ใหญ่บ้านอะไรแบบนี้เอามาตอนนี้เวลาเอามาก็ต้องถนอมเขานะเขาไม่ใช่ผู้ร้ายนะดึงลากไม่ได้นะขนาดเวลาสมมติจำเป็นต้องมัดยังต้องเอานิ้วสอดก็ไปนิ้วเราอะว่ามันยังพอที่จะเคลื่อนได้ไหมไม่ใช่ไปรัดจนนะต้องเคารพความเป็นมนุษย์ของเขานะคะแล้วก็นำมาเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเห็นใครป่วยหรืออะไรเราสามารถนำมาได้แต่ว่าต้องให้3กลุ่มนั้นเขาปกครองใช่ไหมตำรวจเจ้าหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.เจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.สุขภาพจิตซึ่งเขาต้องไปอะไรผ่านการอบรมอะไรเขาอะนะนี่พอเสร็จแล้วต่อมารายละเอียดของพ.ร.บ.ปี51เนี่ยมันมีปัญหาเหมือนกันว่าอย่างเจ้าหน้าที่3ฝ่ายนะจะเข้าไปก็ต้องเข้าไปตอนกลางวันนะตอนกลางคืนไม่ได้นะผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมาเชื่อมให้มากขึ้นตอนแรกมันเน้นแต่พ.ร.บ.ตอน51เน้นแต่การบังคับรักษาแต่พอฉบับที่แก้ไขใหม่และที่คุณประสานบอกว่ากำลังอยู่ที่กฤษฎีกาเนี่ยมันเพิ่มการป้องกันการป้องกันแล้วก็การเยียวยาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการที่ว่าไปให้ความรู้กับฝ่ายต่างๆรวมทั้งอันนึงที่เราคาดหวังว่าน่าจะมีการให้ความรู้กับนักเรียนในหลักสูตรนะเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้เรื่องของพ.ร.บ.สุขภาพจิตที่หนึ่งถือว่าเป็นฉบับปรับปรุงแก้ไขเป็นสิทธิต่างๆที่ผู้ป่วยจะได้รับป้องกันการละเมิดสิทธิ์นะพูดง่ายทั้งผู้ป่วยทั้งผู้ดูแลทั้งคนในชุมชนด้วยป้องกันไม่ให้เขาไปอยู่ในสภาพที่ต้องบังคับรักษาเขาต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างคุณภาพเข้าถึงและเท่าเทียมพูดง่ายใช่แล้วก็เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขาสุดท้ายครับคุณรำไพจะมีอะไรฝากกับพี่น้องทางบ้านวันนี้คุยหน่อยนิดหน่อยเพราะถือว่าเป็นผู้ช่วยสอนหลักสูตรนี้นะครับเดี๋ยวถ้าท่านเข้าหลักสูตรนี้ก็คงจะเจอคุณไปเชิญเลยครับก็อยากจะฝากทุกท่านนะคะให้มองผู้ป่วยอย่างเพื่อนอย่างคนที่เป็นญาติเป็นญาติของเราเป็นคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะไม่ดูเขาแปลกแยกจากสังคมบ้างนะถ้าเจอผู้ป่วยพูดง่ายๆฮะก็คือถ้าผู้ป่วยปกติแล้วปรึกษาเลย1323จะดูแลผู้ป่วยแบบนี้อย่างไรไปเริ่มปรึกษาเขาที่นั่นฮะไม่งั้นก็โทรมาที่ป้าหนูป้าหนูสุดท้ายเจอเลยก็พอดีที่คุณประสานต่อเนื่องว่าให้โทรมาถึงป้าหนูเบอร์ของป้าหนูอันเนี้ยนะ0868845782เป็นฮอตไลน์คลายทุกข์ด้วยเพราะป้ารู้ว่าคนมีความทุกข์เยอะแล้วไม่กล้าเปิดตัวเพราะนั้นถ้าเขาโทรมาเนี่ยป้าก็จะส่งต่อไม่ต้องมาเจอตัวป้าไม่ต้องเห็นหน้ากันก็ได้นะแต่ป้าก็จะส่งต่อครับ0868845782แล้วสะดวกตอนรับมากที่สุดก็คือทุ่มถึงสองทุ่มนะถ้าดูตอนนั้นอย่าโทร
ถ้าหนูจะง่วงนะหรือว่าช่วงกลางวันเนี่ยจะวุ่นมากเพราะเป็นไฟ6โมงถึงทุ่มใช่ไหมป้าหนูทุ่มถึง2ทุ่ม6โมงยังเดินทางด้านนี้โทรมาได้เลยไปนั่นจะยึดรถที่บ้านไม่ต้องโทรมาเพราะป้าหนูอีกเรื่องนึงมีมากนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งป้าหนูคุณรัชนีแมนเมธีกรรมการสมาคมสายยาครอบครัวกับคุณรำไพเตชะนุสรผู้ช่วยสอนหลักสูตรสายยาครอบครัวทั้งสองท่านยินดีด้วยครับยินดีค่ะสามคนลาไปก่อนครับติดตามได้กับรายการชวนคิดชวนคุยสัปดาห์หน้าเดี๋ยวปรึกษากับอาจารย์ป้าหนูอีกทีว่าจะยังไงกันต่อวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 12:00 นทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ภูมิภาคสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียนทาง www.osch.com